ผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับก็คือเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปคบกับผู้หญิงคนนึงตอนคบเนี่ยคือรักกันดีมากเลยครับผมทำทุกอย่างให้เขาหมดคิดว่าผู้ชายคนนึงจะทำได้ครับนี้เนี่ยเขาก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วเขาก็นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยครับผมก็ดูแลเขาไม่ว่าทำการเช็ดขี้เช็ดเยื่อเลยอะไรพวกนี้จนเขาใกล้หายปกติเขาก็บอกกับผมว่าเขาอยากให้แฟนเก่าเขามาดูแลแบบนี้บ้างโอ้โหว่าเขาจะดูแลดีแบบผมหรือเปล่าแล้วร้องใหญ่ครับเราพอจะจับได้ไหมว่าเขาพูดแบบนี้เนี่ยเจตนาก็คืออะไรอ่ะต้องเท้าความไปก่อนนะครับคือว่าเขาเนี่ยเลิกกับแฟนเก่ามาสักพักแล้วประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับเขาก็ยังคุยกันอยู่ตลอดติดต่ออยู่ตลอดแต่เขาไม่ได้ไปหากันเขาเลิกกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับแฟนคุณต้นก็อายุเท่ากันอ่ะคุณต้นไหมฮะใช่ครับระหว่างที่เราคบกับแฟนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาคุยกันตลอดแต่เป็นในสถานะแฟนเก่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคอันนั้นพี่ขอย้อนกลับไปนึงนะว่าอยู่ดีๆก่อนที่จะหายเนี่ยอยู่ดีๆมันพูดออกมาโดยไม่มีปี่มีคุยเลยหรอไม่มีอยู่ดีก็โผล่ออกมาเลยหรอนึกออกไหมมันคือมันเกิดเหตุการณ์นะครับก็คือว่าเขาเนี่ยที่จะคิดถึงแฟนเก่าอยู่เขาอยู่เสมอเวลาเขาอยู่ในสภาพย่ำแย่อะไรพวกนี้ครับเขาเลยพูดออกมาเขาทะเลาะกับเราก่อนไหมก่อนที่เขาพูดอะไรแบบนี้ออกมาไม่ครับแล้วพอเราได้ยินประโยคนี้เราเกิดอะไรขึ้นเราตอบโต้ไปว่ายังไงครับผมก็บอกว่าผมก็ไม่อยากเขาเจอครับเพราะว่าถ้าเกิดคนมันเจอกันเนี่ยเจอกันแค่5นาทีหรือ10นาทีความคิดคนมันก็เปลี่ยนกันได้ตลอดถูกไหมครับแสดงว่าเขาพูดเหมือนไม่ได้เป็นการบ่นลอยๆหรอครับเขาอยากจะให้มาจริงๆเหรอครับจริงครับเราตลอดระยะเวลาที่เขานอนติดเตียงอยู่อ่ะเขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่ปะคะเขาก็มีคุยบ้างครับแล้วแฟนเก่าไม่มาเยี่ยมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณต้นเดี๋ยวนะคุณต้นต้องเล่าให้หมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะปฏิปต่อไม่ได้นะเดี๋ยวนะพี่ขอทำความเข้าใจก่อน 2-3 เดือนที่คบกันเนี่ยนะก็คือดีมากๆเมื่อกี้คุณต้นบอกเองนะเราก็รู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีใช่ไหมครับเราปฏิบัติกับเขาดีที่สุดแล้วเขาล่ะปฏิบัติกับเราดีไหมในฐานะแฟนหนึ่งคนก็ดีมากเลยครับถ้าว่าไม่ติดเรื่องที่ว่าเขาคุยกับแฟนเก่าโอเคมีเรื่องคุยกับแฟนเก่าแล้วระหว่างนั้นเราก็แสดงว่าเรารู้แต่เราก็ไม่ได้บอกเขาสิเราทำเป็นหลับหูหลับตาใช่ไหมหรือเราก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่างนี้เหรอคะก็รู้ครับผมทำเป็นหลับหูหลับตาแล้วก็เชื่อเขาอะว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้ขึ้นโอเคแล้วพอช่วงอุบัติเหตุที่คุณต้นบอกว่าไปดูแลเขาเนี่ยแสดงว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ต้องรับคุณต้นได้พอประมาณนะเพราะการไปดูแลระดับนี้เนี่ยมันคือแบบเนื้อออกมามันเป็นหน้าที่ที่จริงๆคนในครอบครัวต้องอาจจะต้องมาทำใช่ไหมใช่ครับเขารับได้ครับครอบครัวเขารับรู้หมดครับโอเคแล้วทีนี้ตอนนี้นะครับความสัมพันธ์ตอนนี้มันเป็นยังไงหลังจากที่เขาพูดคำนั้นเนี่ยมันผ่านมานานแค่ไหนแล้วครับ2เดือนแล้วครับเกือบ2เดือนแล้วครับแล้วเขายังอยากให้กลับมาอยู่ไหมฮะปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นไงครับก็คือหลังจากนั้นนะครับเขาหลังจากนั้นผมก็ออกมาเพราะว่าแฟนเก่าเขากลับมาปุ๊บเขาก็เรียกผมออกมาแล้วผมก็ออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ดึงผมกลับเข้าไปอีกดึงกลับด้วยวิธีอะไรฮะบอกว่าทะเลาะแบบนั้นทะเลาะแบบนี้มาหาเขาได้ไหมเท่านั้นด้วยความว่าที่ผมก็ยังรักเขาอยู่ผมก็เลยกลับไปครับกลับไปอยู่เลยหรือว่ากลับไปหาแล้วก็กลับบ้านตัวเองครับกลับไปหาครับแล้วก็กลับบ้านตัวเองมันก็กลายเป็นสถานะที่ว่าเขากลับไปคบกับแฟนเก่าเขาแฟนเก่าเขากลายเป็นตัวจริงผมกลับกลายเป็นชู้ณวันนี้คือคุณสถานะคุณถูกเปลี่ยนเป็นชู้แล้วครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจออกมาจากเขาออกมาอีกเขาก็โทรมาบอกว่าเขาท้องครับกับคุณต้นเหรอคะอันคือเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าท้องกับใครแต่ว่าก็คือระยะเวลาเนี่ยที่คบกันก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าเขาคบกับแฟนเก่าเขาอยากมีลูกกับแฟนเก่าเขามากเขาคบกับแฟนเก่าเขาปีกว่าแล้วเขาไปปรึกษาหมอก็ไม่มีลูกครับจนผมเข้าไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็โทรมาเคลียร์กับผมผมก็ยอมรับนะครับว่าผมก็ทำใจได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือในหัวผม 70% ผมคิดว่ามันคือลูกผมแล้วครับตอนนี้ท้องอายุครรภ์กี่เดือนครับประมาณ5สัปดาห์ครับ5 สัปดาห์แล้วมันใช่จังหวะที่เราฟีเจอริ่งกับเขาไหมใช่ครับแสดงว่าแฟนเขาที่ณปัจจุบันก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มาแอบคบคุณต้นเป็นชู้มาโดยตลอด
หรอคะเขารู้ไหมไม่รู้ครับแฟนเก่าไม่รู้โอเคแสดงว่าตอนนี้ที่เขาท้องอยู่เนี่ยผู้ชายฝ่ายนั้นนะก็คิดว่านี่เป็นลูกเขาใช่ไหมคะใช่ครับเอาละแสดงว่านี่คือสถานการณ์ณปัจจุบันวันนี้นะคะที่ต้นโทรเข้ามาต้นตัดสินใจไปแล้วว่าต้นจะไม่หาความจริงว่าเด็กคนนี้คือลูกของผมหรือเปล่าโอเคแล้ววันนี้สิ่งที่ต้นจะถามคืออะไรครับผมคิดถูกหรือคิดผิดครับเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ว่ามันอยู่ในใจผมตลอดมากเลยต้นที่ว่าผมจะไม่ตามหาความจริงว่าเด็กคนนี้คือลูกผมหรือเปล่าแล้วก็คือออกมาเลยถูกไหมใช่ครับคือความหมายเขาว่าเขาอ่ะจะต้องรู้สึกผิดไหมกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเขากำลังจะแต่งงานกันเหมือนกันผมก็ไม่อยากเข้าไปที่ว่าทำให้ความสัมพันธ์ของเขาแย่กว่าเดิมเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากเลยว่ะต้นคือการที่เราไม่แน่ใจว่าเด็กคนนึงเป็นลูกเราหรือเปล่าแล้วการที่เราแบบเราตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วทิ้งเด็กคนนั้นไว้อ่ะมันแล้วแต่ว่าแล้วแต่บุคคลเลยว่าคุณจะมีความรู้สึกอะไรอาวรณ์หรือมีความรู้สึกผิดกับเด็กคนนี้มากน้อยแค่ไหนในแง่ของต้นกับเด็กคนนี้เท่านั้นนะมองรวมๆถ้าวันนี้ต้นเป็นคนที่เป็นเพื่อนพี่แล้วนั่งข้างๆพี่แล้วถามว่าเผือกกูเอาไงดีวะเท่าที่รู้นะพี่จะบอกว่าต้นมึงออกมาดีแล้ววะเท่าที่ข้อมูลที่พี่ฟังจากต้นแค่ประมาณ5นาที10นาทีนี้คือมึงออกมาก็ดีแล้ววะสิ่งที่ต้นทำให้เขากับสิ่งที่ต้นได้รับกลับมาสิ่งที่ต้นต้องเจอการยอมรับหรือสถานะต่างๆที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าการที่ผู้หญิงคนนี้เขาจะมองต้นเป็นผู้ชายที่มีค่าสำหรับเขาอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วถ้าพี่เห็นเพื่อนพี่ต้องไปแบบดูแลคนคนนึงแล้วก็ถูกไล่ออกมาแล้ววันดีคืนดีอาจจะทะเลาะกับแฟนเก่าหรือมันไม่ดีอย่างที่คิดไม่มีใครคอยมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้นึกถึงต้นอ่ะวันดีคืนดีก็ตามกูกลับมาแล้วก็ไล่กูออกไปคือกูเป็นตัวอะไรวันนึงที่ทะเลาะกันก็ดึงกูเข้าไปอย่างเงี้ยหรอแล้ววันนึงที่มีความสุขดีแล้วก็เอาออกไปอย่างเงี้ยหรอคือถ้าต้นเป็นเพื่อนพี่เขาจะบอกว่าพอเหอะต้นกูว่าดีแล้วแหละที่มึงออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กคนนั้นก็ให้เขาเติบโตไปกับแม่ของเขาเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้ 70% ก็ถูกอ่ะ 70% แต่มันก็ไม่ใช่ 100% ว่านี่คือลูกเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าความจริงจะเป็นยังไงถ้าวันนี้มึงตัดสินใจว่าไม่ตามหาความจริงกูซัพพอร์ตมึงเต็มที่แล้วออกไปมีชีวิตใหม่หาผู้หญิงดีๆวะต้นมึงเป็นคนดีมึงควรได้เจอกับคนที่เขามีมึงคนเดียวอ่ะพูดแค่เนี้ยถ้าพี่เป็นเพื่อนต้นอ่ะพี่กำลังมองถึง2กรณีว่าเอ๊ะผู้หญิงจะหลอกเอาสเปิร์มต้นไปเพื่อไปท้องกับอีแฟนเก่าคนแรกหรือเปล่าหรือกับ2จริงๆแล้วที่บอกต้นน่ะเพราะว่าเอาไว้เป็นตัวสำรองเผื่อคนแรกไม่รับหรือมีปัญหาก็ให้ต้นรับไปซึ่งข้อแรกเอาสเปิร์มเฉยๆพี่ว่าไม่น่าใช่เพราะถ้าเอาสเปิร์มเฉยๆไม่บอกต้นหรอกให้ต้นมาเป็นภาระผูกพันทำไมเป็นตัวปัญหาในชีวิตพี่ว่ามีโอกาสเป็นข้อ2อันนี้คิดเองนะวิเคราะห์เองนะว่าบอกเผื่อว่าไอ้คนแรกอ่ะไม่รับแต่ต้นน่ะยอมกูทุกอย่างกูเอาต้นละกันอย่างเงี้ยสำรองเอาไว้ส่วนในคำถามที่ต้นถามว่าจะรู้สึกผิดไหมพี่บอกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดเลยต่อให้เด็กคนนั้นเป็นลูกเราแต่เด็กคนนั้นเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่ของเราเขาจะเติบโตมากับแม่คนนี้เขาจะเติบโตมากับพ่อคนนี้แล้วเขาจะถูกหล่อเลี้ยงมาโดยครอบครัวนี้และครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่เขาปฏิเสธเราตั้งแต่แรกแล้วต้นก็ต้องมีชีวิตของต้นเอง move on เหมือนกันไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆเพราะนี่คือถ้าคนผิดพี่ว่ามันคือในส่วนของผู้หญิงมากกว่าสิ่งที่พี่อยากจะให้ต้นจำเอาไว้เป็นบทเรียนก็คือเรื่องของการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเราไม่รู้อนาคตหรอกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าสมมติย้อนไปว่าผู้หญิงคนนี้นะสมมติถ้าหวยออกอีกทางนะต้นมันเป็นลูกเธออะแล้วฉันจะกลับมาอยู่กับเธอต้นโคตรซวยเลยนะแล้วต้นต้องรับผิดชอบด้วยอะเพราะนี่คือลูกต้นอะเราดูแลเขาขนาดนั้นในวันนั้นอะเขายังทิ้งเราไปได้เลยอะผู้หญิงคนนี้ไม่ดีพอสำหรับต้นฉะนั้น move on เด็กคนนั้นจะเป็นลูกเราหรือไม่ไม่รู้แต่แม่เขาได้เลือกเส้นทางให้เด็กคนนั้นไปแล้วว่านี่คือครอบครัวของเขาและเราไม่เกี่ยวไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆทั้งสิ้นแล้วต่อไปให้ระวังแค่นั้นเองว่าอย่าทำใครท้องอีกถ้าไม่มั่นใจโอเคคือจริงๆเห็นด้วยกับพี่หอมนะแล้วอยากจะบอกให้แบบคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ซึ่งเราเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่เป็นวัยเนี้ย21 22 23 24 25 26 27หรือกระทั่ง30กว่าที่
พี่ถามต้นจริงๆวันเนี้ยตัดเรื่องอะไรไปเลยนะต้นพร้อมเป็นพ่อคนยังพร้อมจริงๆไหมสมมติมนุษย์หนึ่งคนเกิดมาแล้วเลี้ยงให้เขาเป็นเด็กที่ดีหนึ่งคนจริงๆได้ครับผมมั่นใจว่าผมสามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ครับโอเคผมไม่มีโอกาสนั้นโอเคไม่เป็นไรแสดงว่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยเท่าที่ฟังต้นมานะพี่จะบอกเลยว่าต้นมีแกนข้างในที่ดีอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้เราอยากให้สายเนี้ยอย่างที่พี่หอมพูดอ่ะมันแอบเป็นอุทาหรณ์นิดนึงว่าสมมติว่าพร้อมแต่ไม่รู้ว่าพร้อมจริงหรือเปล่าหรือพร้อมเพราะว่าเหตุการณ์มันมาแล้วเลยต้องพร้อมเข้าใจไหมเอาง่ายเลยนะเวลามีลูกอ่ะใครเลี้ยงลูกต้นจะไม่ได้นอนนะใครจะเป็นคนคนนั้นดังนั้นอันนี้มันเป็นแค่สายอุทาหรณ์นึกออกไหมคะต้นแต่คราวนี้พี่กลับมาถามนิดนึงค่ะพ่อแม่และคนรอบข้างว่าไงเอ่ยได้ปรึกษาเขาไหมยังครับผมยังไม่ปรึกษาใครครับเพราะเรื่องนี้คือผมเก็บไว้คนเดียวตลอดเลยครับโอเคงั้นก็คือถ้าวันนี้แล้วในบ้านเราสนิทกับใครมีไหมคะพ่อแม่พี่ญาติหรือใครก็ตามที่เราคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ทอล์กผู้โทรให้เราได้เหมือนที่หนูโทรมาเล่าวันนี้มีใครเหล่านั้นในบ้านไหมคะก็มีพี่สาวครับก็ถ้ารู้สึกยังไม่สบายใจอยากจะมีอีกสักหูนึงที่คอยฟังไปคุยกับพี่ได้อันนี้พี่คือพี่เผือกพี่หอมได้พูดประเด็นที่น่าสนใจไปหมดแล้วนะคะพี่เห็นด้วยค่ะว่าตอนนี้ความต้องการของต้นโอเคทำไปเลยไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายเพราะว่าณวันนี้ฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องให้ต้นเป็นพ่อถูกไหมคะใช่ครับฝ่ายชายก็ไม่ได้ต้องการให้ต้นเข้าไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถูกไหมคะถูกครับดังนั้นต้นก็คือถูกแล้วที่ต้นต้องออกมาค่ะเพราะต่อให้ความต้องการของต้นวันนี้อยากกลับไปก็กลับไปไม่ได้ดังนั้นถ้าออกมาแล้วออกไปเลยไปเริ่มใช้ชีวิตให้ได้แต่พี่ดูทรงผู้หญิงคนนี้แล้วพี่รู้สึกว่าถ้าพี่อ่านใจเขานะมันเหมือนเขาชอบทั้งต้นแล้วแฟนของเขามันเหมือนสองคนเนี้ยมันมีส่วนผสมที่ถ้ามาเป็นคนคนเดียวกันคงเพอร์เฟกต์จังเลยผู้ชายคนนั้นอาจจะให้อะไรที่ต้นให้ไม่ได้ส่วนต้นก็เป็นเหมือนแบบความอบอุ่นที่มาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้ชายคนนั้นก็อาจจะขาดต้นนึกออกไหมคะพี่จึงรู้สึกว่าเขาคือผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวที่ไม่ควรได้รับต้นไปดังนั้นต้นออกมาตั้งรกรากใช้ชีวิตให้ดีวันนึงต้นอาจจะเจอคนที่ดีที่ศีลเสมอกันกับต้นแล้วก็เดินไปด้วยกันแต่ขอทิ้งท้ายไว้ในวันนี้ที่เราได้คุยกันนะคะต้นมีความเป็นไปได้ว่าในวันนึงที่เด็กคนนี้โตขึ้นนึกออกมั้ยและฝั่งนั้นอาจจะระหองระแหงจะติดต่อกลับมาแล้ววันนั้นต้นอาจจะต้องปวดหัวอีกรอบนี่คือสิ่งที่กลัวรู้ป่ะเราพูดถึงเผื่อวันนั้นเลยต้นนะถ้าสมมติอีแม่โทรมาฉันมีปัญหางั้นลูกมีปัญหางี้ต้นให้เขาตรวจ DNA เลยสั่งให้ตรวจแล้วเราช่วยได้โอเคมั้ยต้นโอเคมั้ยต้นถ้าวันนี้พี่พูดเผื่ออนาคตเลยนะสมมติว่าตัดภาพแบบว่าฟึบภาพด่วนไปเลย3ปีแล้วเขามาบอกว่าเป็นลูกเธอต้นตรวจ DNA แล้ววันนั้นต้นค่อยว่ากันวันนั้นต้นจะโตขึ้นแล้วมีสติแล้วแล้วก็ช่วงนี้ฮึบนะคะโอเคนะดีใจที่วันนี้ได้คุยกับต้นโอเคมั้ยคะโอเคครับพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ